สวัสดีครับไฟคลาสสิกครับในการที่จะนำเอาศึกมวยโลกแห่งความทรงจำในอดีตนะครับกลับมาย้อนรำลึกความมันและความคลาสสิกกันอีกครั้งทุกวันพุธทางเพจกีฬาเดลี่นิวส์ครับวันนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่19ธันวาคมปี1997ครับเกือบ22ปีที่แล้วครับศึกมวยว่ากันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นเฟเธอร์เวทของ WBO ครับนาซีมฮาเมดครับเจ้าของตำแหน่งชาวอังกฤษนะครับเจอกับเควินเคลลี่ครับผู้ท้าชิงจากสหรัฐนะครับนักชกเจ้าถิ่นนั่นเองนะครับเทียบสัดส่วนครับวันนั้นนี่ฮาเมดอายุอ่อนกว่า7ปีนะครับวันนั้นฮาเมด23ครับปีนี้ก็45แล้วนะครับฮาเมดส่วนเควินเคลลี่นั้นวันนั้น30กับปีนี้นี่29มิถุนายนนี้ครับเควินเคลลี่จะอายุครบ52ปีแล้วนะครับสถิติวันนั้นครับชนะ47แพ้1เสมอ2น็อก32ครับสำหรับเควินเคลลี่นะครับส่วนนาซิมฮาเมดครับชนะรวด28น็อก26นะครับสถิตินี่เหลือกำลังรับครับแล้วก็นี่นะครับคือนักชกที่แหมไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครับปรินซ์นาซิมฮาเมดครับเป็นนักชกชาวอังกฤษนะครับเกิดที่เชฟฟิลด์นะครับแต่ว่าพ่อแม่เป็นชาวเยเมนครับอพยพไปอยู่ที่อังกฤษนะครับดูลีลาซะก่อนครับแหมเปิดตัวไม่เคยธรรมดาครับถ้าธรรมดานี่ไม่ใช่นาซีมฮาเมดของแท้ครับมีทั้งขึ้นลิฟต์นั่งเกี่ยวมาก็มีครับนั่งพรมเหาะมาก็มีครับแหมยังอาลาดินครับดูครับว่าเควินเคลลี่ยั่วครับรีบๆขึ้นมาหน่อยครับจะต่อยกันจะได้ต่อยกันสักทีครับว่าอย่างนั้นช่วงนั้นนี่ภาพยนตร์ Men in Black กำลังดังครับมาในทีมนี่มาเห็นแต่เงาครับนาซิมาเมดมาแล้วครับเปิดม่านลงมาแล้วครับลีลาเหลือกำลังรับครับเรียกว่ากวนบาจาซะไม่มีนะครับปรินซ์นาซิมาเมดในชั่วโมงนั้นนะครับแต่ว่านี่ครับนี่คือนักชกที่ทั้งโลกต้องการดูครับนอกจากจะดูเรื่องของการชกเรื่องของฝีมือบนเวทีแล้วเนี่ยแหละครับช็อตเปิดตัวนี่แหละครับมาทั้งโลกจับตามองครับดูครับดูครับมาแอคเหลือเกินก็ค่อยเดินออกมาวันนั้นนี่เฉพาะช่วงเปิดตัวนี่ซัดก็ไปเกือบ7นาทีครับเควินเคลลี่นี่รอแงกไปเลยครับแต่ว่าแม้จะดูครับลีลากวนบาจาแบบนี้นะครับแต่ว่าโอ้โหพลังหมัดของนาซิมฮาเมดนี่ต้องเรียกว่าหนักธรรมชาตินะครับเป็นมวยที่พลังกำปั้นนี่ต่อยเหมือนไม่แรงครับแต่ว่าโอ้โหดินระเบิดจริงๆครับสถิติน็อกเอาท์นี่บ่งบอกได้ครับวันนั้นนี่ชนะ28น็อก26นะครับมีรอดสันดอนยืนครบยกได้แค่2คนเท่านั้นนะครับคู่ต่อสู้ของนาซิมฮาเมดและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ครับขึ้นเวทีนี่ลอดเชือกไม่ได้ครับต้องตีลังกาข้ามมาครับดูกันให้ดีครับแหมดูครับแหมก่อนขึ้นขอเต้นอีกหน่อยครับมาแล้วครับบนหน้าข้ามเชือกมันเลยครับแหมขึ้นมาก็ยั่วทันทีครับก่อนชกวันนั้นนี่โอ้นาซิมฮาเมดนี่ยั่วจะไม่มีครับเรียกว่าเหยียดหยันหยามเควินเคลลี่จนโอ้โหเควินเคลลี่นี่ก็จะฉุนนะครับบอกจะมาน็อกคาทินเลยครับเควินเคลลี่บอกเข้ามาเลยครับนี่ดีกรีไม่ธรรมดานะครับอดีตแชมป์โลกเฟเธอร์เวท WBC เช่นเดียวกันนะครับเจ้าของฉายา The Flashing Flash ครับในหมัดสายฟ้าอะไรทำนองนั้นนะครับรวดเร็วว่องไวครับเควินเคลลี่ครับได้แชมป์โลกเฟเธอร์เวทของ WBC ในปี1993นะครับชนะเกกอริโอวากัสแต่ว่ามาเสียให้กับอเลฮันโดกอนซาเลสในปี1995ครับหลังจากนั้นครับต้นปี1995เป็นต้นมาครับ8ไฟครับก่อนหน้าไฟนี้เควินเคลลี่ไม่เคยแพ้ใครครับเป็นเวลาเกือบ2ปีครับขณะที่เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกวันนั้นครับดูยังพูดแทรชทอกันไม่หยุดนะครับกรรมการต้องมาห้ามทับก่อนนะครับผู้ตัดสินบนเวทีวันนั้นก็เบนจี้เอสเตเวสครับเป็นมือดีของนิวยอร์กครับวันนั้นนั้นชกกันที่Madison Square Garden นะครับเป็นการมาอเมริกาครั้งแรกของปรินซ์นาซิมฮาเมดเลยนะครับแชมป์โลกเฟเธอร์เวท WBO นะครับ
ในภายหลังนี่เคยได้แชมป์ IBF กับของ WBC ด้วยนะครับปรินซ์นาซีมฮาเมดแต่วันนั้นนี่เป็นป้องกันตำแหน่ง WBO แค่เส้นเดียวนะครับเอาละครับยกที่1กำลังจะเริ่มขึ้นครับเป็นการโชคดีแฟนมวยทั้งโลกรอคอยครับโดยเฉพาะการเปิดตัวของนักชกอย่างปรินซ์นาซีมฮาเมดในสหรัฐนะครับก่อนชกไฟนั้นเขาเซ็นสัญญากับ HBO นะครับ6ไฟนะครับรับ12ล้านเหรียญครับเป็นมูลค่าที่มหาศาลจริงๆนะครับแล้วก็ HBO นั้นใช้เงินในการโปรโมทการชกไฟนี้ถึง1ล้านเหรียญนะครับทั้งในอเมริกาแล้วก็ในอังกฤษนะครับนี่ถือว่าเป็นการออกนอกถิ่นครั้งแรกเลยครับสำหรับปรินซ์นาซีมฮาเมดเป็นมวยซ้ายนะครับแล้วก็ลีลาการชกนี่จับทางลำบากจริงๆครับเรียกว่าไม่มีอยู่ในตำรามวยสากลเล่มไหนครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาครับเดี๋ยวกระโจนเข้ากระโจนออกครับจับตาดูให้ดีครับแต่ว่าโอ้พลังหมัดนั้นเป็นมวยเฟเธอร์เวทที่หมัดหนักเหลือเชื่อครับว่าอย่างนั้นเอาละครับแต่ว่าเควินเคลลี่นี่ไม่ธรรมดานะครับเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าจะมีชื่อชั้นดีที่สุดเท่าที่นาซีมฮาเมดเคยเจอมานับถึงวันนั้นแล้วครับยกที่1นะครับสืบเท้าเข้าหาช้าๆครับเควินเคลลี่ยื่นแย็บมวยซ้ายทั้งคู่นะครับคู่นี้แล้วก็พูดถึงเรื่องค่าตัววันนั้นนี่นาซีมฮาเมดรับ2ล้านเหรียญสหรัฐนะครับขณะที่เควินเคลลี่ได้แค่ 500,000 นะครับแล้วก็ขายไปบริเวณ HBO ในอเมริกาได้ 2.5 แสนกว่าเครื่องนะครับวันนั้นนี่ต้องถือว่าไม่ธรรมดาครับเอาละครับยิงซ้ายฮาเมดเอาครับเจลลี่นี่ก็ไม่กลัวครับยิงซ้ายเหมือนกันค่อยๆขยับเข้าหาครับมวยดังๆมวยดีๆนี่ผ่านมาเยอะครับเคลลี่ยิงซ้ายเฉียวไปนิดเดียวฮาเมดหมุนออกไปครับเอาครับตอนเข้าเชือกยิงขวาขวาอีกมาดึงอ้าวโดนขวาเคลลี่หล่นเลยครับโอ้โหฮาเมดครับมาจังหวะถอยออกไปครับเคลลี่ก็โจนต่อยขวาเต็มจะงอยคางนับเลยครับเบนจี้ SOS นับถึง8ครับมาเอาครับโดนซะแล้วครับปรินซ์เคลลี่ครับค่อยๆขยับเข้าไปครับมาเอาครับโอ้โหเปิดตัวในอเมริกาไฟต์แรกยกแรกโดนนับซะแล้วครับโอ้นาซีมฮาเมดประมาทไม่ได้ไม่ธรรมดาครับเอาเลยครับโตซ้ายโดนซ้ายเคลลี่ไปประมาทหนึ่งเอาครับยิงซ้ายลำตัวแหมธรรมดานี่กาดแทบจะไม่ค่อยยกเลยครับฮาเมดตัวนี้นี่แหมไม่ยกกาดนี่ไม่ได้เลยครับนี่สลับกาดซ้ายขวาไปเรื่อยครับก็น่าจะหายตกใจฟื้นเลยครับหมดยกแรกครับโดนนับซะแล้วครับดูบ้าใจอีกทีครับตามมาจิ้มแล้วจังหวะถอยออกไปครับโอ้โหกาดไม่ยกครับขวาตวัดขึ้นมาจากไหนไม่ทราบครับฮาเมดมองไม่ทันครับดูครับเต็มจะงอยคางเลยครับหล่นเลยครับนี่ครับเจอกับชื่อชั้นระดับเควินเคลลี่ที่ประมาทไม่ได้นะครับที่มุมของฮาเมดนะครับเทรนเนอร์คือเบรนดันอิงเกิลนั่นโอ้โหต้องกระตุ้นเลยครับวันเสียชีวิตไปแล้วนะครับเบรนดันอิงเกิลยกที่2ครับดูกันต่อศึกวันนั้นนี่ต้องบอกว่าโอ้โหยักษ์ใหญ่จริงๆครับวันนั้นนี่มีริกกี้แฮตตันชกด้วยนะครับอดีตแชมป์โลกของอังกฤษอีกคนแต่ว่าเป็นคู่ประกอบรายการเท่านั้นครับเพิ่งจะเป็นไฟที่2ในชีวิตของริกกี้แฮตตันครับพ่วงไปชกที่อเมริกาด้วยครับนั่นก็ชนะคะแนน4ยกล็อบบี้อัลวาเรสไปนะครับส่วนคู่เอก็คือคู่นี้แหละครับเคลลี่เอาเลยครับตอนเข้าเชือกแฟนๆเฮครับเอาเลยครับฮาเมดไม่เคยเจอคู่ชกที่ระดับนี้มาก่อนนะครับโดนขวาเอาซ้ายมัดขวาอีกมัดนึงเอาโหนวมแตะพื้นกรรมการแยกเลยครับต้องนับครับตามกติกานะครับนวมแตะพื้นครับโอ้โหเอาละครับ2นับไปแล้วครับฮาเมดโดนยกแรก1นับยกนี้1นับเอาละครับโดนซ้ายเคลลี่อีกมัดนึงโดนอีกมัดนึงขวาอีกทีโอ้โหเอาเคลลี่เอาโดนซ้ายผู้สินไม่นับนะครับบอกว่าไม่ได้โดนครับบอกว่าลื่นครับ
เอาครับผู้บรรยายข้างเวทีบอกจริงๆน่าจะนับเลยครับลูกนี้โอ้เอาแล้วครับโอ้โหท่าจะมันนะครับ2ยกยังไม่เต็มดีครับอาเมดโดนไป2นับโดนซ้ายอีกหมัดนึงแหมบางทีจังหวะดึงนี่มันไม่พ้นนะครับนี่ครับพยายามจะคว้าครับเคลลี่เหวี่ยงซ้ายยาวๆเลยครับโอ้นี่ก็แสดงให้เห็นครับโดนเข้าไปก็หล่นได้เหมือนกันครับจ้วงซ้ายอีกหมัดนึงต้องเอาตัวรอดเลยครับนาซิมอเมดยิงขวาเอาหล่นครับโอ้โหเคลลี่โดนเข้าไปเต็มๆครับนี่นะครับหมัดหนักธรรมชาติครับนาซิมอเมดโอ้โหร่วงพลอยเลยครับเควินเคลลี่เอาครับผัดกันนับแล้วครับยก2คนละนับไปแล้วโอ้คู่นี้นี่กระพริบตาไม่ได้ครับพร้อมจะจบได้ทุกเมื่อเป็นไงครับเอาแล้วครับเคลลี่เหวี่ยงซ้ายขวาซ้ายอีกหมัดนึงไม่โดนครับเอากับฮาเมดโอ้โหครับไฟแรกบนแผ่นดินอเมริกาครับหนักหนาสาหัสนะครับไม่ธรรมดาครับสำหรับนาซีมฮาเมดยืนยับโดนซ้ายเคลลี่อีกหมัดนึงเอาโอ้โหบวกกันซ้ายอีกหมัดนึงเคลลี่ซ้ายอีกหมัดนึงครับโอ้โหฮาเมดกรรมการเตือนครับอย่ากดแต่ฮาเมดนี่ก็ก้มต่ำเลยครับดูครับสลับซ้ายเดี๋ยวกาดซ้ายเดี๋ยวกาดขวาครับเคลลี่เวียงโอ้โหต่อยทั้งตัวเลยครับเนี่ยต้องยกกาดเลยครับฮาเมดยก2ครับแหมหมดยกครับโอ้โหโอ้โหคู่นี้ดูอีกทีครับนับของนับที่2ที่ฮาเมดโดนครับโดนซ้ายหมัดแรกนี่นัวแตะพื้นลูกขึ้นมาโดนขวาอีกหมัดครับเป็นจีเอสเวสอาจจะช้าไปหน่อยดูครับนี่ครับหมุนไปเลยครับแล้วโดนขวาหมัดนี้โอ้โหดีว่าไม่ได้เข้าจุดโฟกัสแต่ว่านี่นะครับตวัดขวาสั้นๆของฮาเมดครับเต็มกรามเลยครับหล่นลงไปนั่งยิ้มเคลลี่ครับนี่ตรงนี้ไม่โดนนับนะครับแต่จริงๆก็หน้าโดนเหมือนกันนะครับแล้วโดนซ้ายแถมก็ไปอีกหมัดนึงเราใจแล้วครับทุกวินาทีครับมวยคู่นี้กับริปตาไม่ได้ครับเมื่อกับเกือบ22ปีที่แล้วนะครับวันนั้นเนี่ยแล้วจำกันได้มีถ่ายทอดสดกลับมาเมืองไทยด้วยนะครับเอาละครับอาเมดนั้นปัจจุบันนี่ก็อย่างที่เรียนไปครับอายุย่าง45เลยครับโอ้โหเนื้อตัวนี่มากกว่าที่เห็นในภาพนี่อีกเท่าตัวนึงครับอ้วนตุบเลยครับนาซีมอาเมดก็จะเป็นเซเลบในวงการมวยอยู่แล้วครับรับเชิญเป็นคอมเมนเตอร์บ้างเป็นครั้งคราวครับเราก็ยังเห็นหน้ากันอยู่บ่อยๆโดนซ้ายเคลลี่ไปหมัดนึงโอ้ขาแกว่งเลยครับฮาเมดเอาแต่โต้ขวาคืนมาโอ้โหคู่นี้นี่พลังกำปั้นทั้งคู่เลยครับสถิติน็อกของเคลลี่นี่ก็ต้องถือว่าไม่ธรรมดานะครับชนะ47น็อก32นะครับส่วนเคลลี่ปัจจุบันนี้ก็ก่อนหน้านี้เคยหลังจากแขวนนวมไปเมื่อปี2009นะครับไฟสุดท้ายนั้นแพ้บิเซนเต้เอสโคบิโดนะครับโอ้โหอายุ41นะครับตอนนั้นต่อยมวยยาวนานนะครับหลังจากนั้นก็เป็นคอมเมนเตอร์ให้ HBO บ้างเป็นพิธีกรบ้างนะครับปัจจุบันนี่ประกอบอาชีพในด้านอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ลาสเวกัสนั่นแหละครับก็สบายสบายครับส่วนฮาเมดนี่เลิกมวยปี2002นะครับไฟสุดท้ายชนะมานูเอลคาโวแล้วก็หลังจากนั้นมีการบาดเจ็บเรื้อรังนะครับก็แขวนน่วมไปครับก่อนหน้าไฟนั้นก็ไปแพ้มาโกอันโตนิโอบาเรร่านะครับแพ้คะแนนแบบขาดลอยครับโดนจิ้มขวาไปหมัดหน้าหงายเลยครับฮาเมดเดินค่อยๆสืบเท้าเข้ามาครับนี่ครับทำไม่ยกกาดทำโยกไปโยกมาครับดึงไม่พ้นนี่อันตรายนะครับนาซีมาเมดยกที่3นี่ดูเหมือนจะผ่อนหน่อยครับทั้งคู่2ยกแรกนี่ซัดกันผลัดกันนับไปแล้วครับฮาเมดนี่ก่อนไฟนี้ก็เจอมวยมีระดับมาพอสมควรเหมือนกันนะครับมวยอย่างสตีฟจอห์นสันนะครับทอมจอห์นสันวิฟเฟโดวัสเควสเนี่ยครับ
อดีตคู่ปรับของเขาคอกาแล็กซี่ครับอาเมดก็น็อกสบายครับแต่ว่าไฟนี้ไม่ง่ายนะครับขณะที่เควินเคลลี่เรื่องการผ่านมวยไม่ต้องห่วงครับมวยอย่างเดริกไกเนอร์เจอกันมา2ครั้งนะครับเอาละครับโดนขวาอาเมดไปมาหนึ่งแม้กระทั่งยอดมวยรุ่นหลังที่ขึ้นมาอย่างเอริกโมราเลสกับมาโกอันโตนิโอบาเรร่านี่เคลลี่ก็เจอมาแล้วครับว่าก็แพ้ทั้งคู่นะครับแพ้ทั้งโมราเลสแล้วก็บาเรร่าหมดยกที่3Brendan Engel, Prince Nassim's trainer ever since he saw him on a schoolyard when he was 7 years old. ยกที่4ครับคู่นี้กำหนด12ยกนะครับแต่จบยกนี้นะครับจับตาดูกันให้ดีครับยก5 6 7 8 9 10 11 12ไม่มีครับเคลลี่ยังคงสืบเท้าเข้าหาครับค่อยๆขยับเข้าไปอย่างที่เรียนครับมวยคู่นี้นี่เรตติ้งความต้องการชมนี่เยอะครับเอาเลยครับเรตติ้งถ่ายทอดสดวันนั้นนี่ทะลุ10เลยนะครับต้องถือเป็นเรตติ้งที่สูงมากนะครับเอาครับเคลลี่พยายามจะเดินติดตัวครับขวายังคร่อมครับฮาเมดโดนซ้ายเคลลี่เนี่ยครับจังหวะต่อยนี่หน้าเปิดนะครับฮาเมดแต่เคลลี่นี่ก็ต้องระวังนะครับตัวเองนี่ก็ไม่ใช่มวยคางหินอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วหมัดฮาเมดนี่อย่าให้เข้าโฟกัสครับอันตรายครับยืนแยบยิงซ้ายเอาเลยครับบวกกันโดนเข้าไปกันหน้าหงายไปหงายมานะครับฮาเมดเคลลี่ไล่เข้าไปครับแหมจังหวะนี้ไม่ถนัดเท่าไหร่ซ้ายอีกหมัดนึงอาเมดยิงซ้ายซ้ายอีกทีเอาหล่นเลยครับโอ้โหเคลลี่ครับ2หมัดครับซ้ายเข้าจุดโฟกัสหงายลงไปเลยครับเคลลี่เอาครับ2นับเท่ากันแล้วครับตอนนี้ชูมือครับโอ้โหจะลุกเร็วนะครับเคลลี่เอาครับหันไปมองพี่เลี้ยงอาเมดยังไงครับดูครับเคลลี่ไหวไม่ไหวครับค้ำยิงซ้ายไม่โดนครับบวกกันเอาเคลลี่ก็สู้นะครับเอาโดนขวาเอาครับโอ้โหนวมแต่พื้นครับกรรมการนับครับโอ้นับที่3ครับของนาซิมฮาเมดโดนเข้าไปครับเคลลี่นี่2นับครับเอาเลยครับโอ้โหแหมโดนเข้าไปแล้วเสียหลักนวมแต่พื้นครับเป็นจีเอสเวทนับลุยเข้าไปครับครับเคลลี่ดูครับจอยแล้วโดนซ้ายเต็มๆหล่นอีกแล้วครับโอ้โหดูครับหมัดของฮาเมดนี่หนักจริงๆครับเต็มกระโดงเรียกว่าเข้ากรามเต็มกรามเลยครับหมัดนี้9 10ครับโอ้น็อกเอาท์เลยครับเบนจีเอสเวทลุกไม่ทันครับโอ้เควินเคลลี่เป็นนักว่านาซิมฮาเมดครับเอาชนะน็อกเอาท์ไปในยกที่4ครับโอ้แบบสุดตื่นเต้นผลัดกันนับเลยครับเวลานี่2นาที27วินาทีนะครับป้องกันตำแหน่งเอาไว้ได้สำเร็จนะครับเป็นการป้องกันตำแหน่งครั้งที่9นะครับของรุ่นเฟเธอร์เวทเส้น WBO นะครับโอ้นี่แหละครับคู่นี้นี่ต่อยกันสนุกตอนนั้นนี่มีเสียงเรียกร้องให้รีแมชนะครับแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่เกิดขึ้นนะครับสำหรับไฟที่2ของคู่นี้ดูอีกทีครับนับแรกที่เคลลี่โดนซ้ายหมัดแรกนี่แหละครับโดนเต็มๆครับถึงกับสะดุ้งครับแล้วก็มีเนี่ยครับหมัดที่2นี่เข้าโหนกแก้มนะครับแต่หมัดแรกนี่เต็มจะงอยคางเลยครับแล้วก็ดูครับนับของฮาเมดครับนี่ครับเหมือนขวาถักถากครับแต่ว่านวมแตะพื้นครับเบนจีเอสเวสนับครับแล้วก็ช็อตเผด็จศึกครับดูครับซ้ายเหมือนจะเข้าขมับนะครับโอ้โหเต็มๆเลยครับแล้วก็ลุกไม่ไหวครับเควินเคลลี่ไม่ทันครับเป็นจีนเอ็นเจเวสนับ10ไปก่อนนะครับนั่นคือไฟแห่งความทรงจำของนาซีมฮาเมดกับเควินเคลลี่ครับไฟแรกในอเมริกาของนาซีมฮาเมดนะครับยังคงอยู่ในความทรงจำครับสีสันแห่งวงการมวยโลกยุคนั้นครับดูอีกทีครับเต็มๆเลยครับนี่เข้าขมับเลยครับตอนแรกนี่เหมือนจะไม่ลุกด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าก็ลุกสุดท้ายแต่ว่าก็ไม่ทันนะครับแพ้น็อกเอาท์ไปครับเอาแล้วครับนั่นคือไฟคลาสสิกประจำสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะเป็นศึกมวยโลกความทรงจำคู่ไหนครับติดตามกันให้ดีครับหรือว่าต้องการดูคู่ไหนแนะนำกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ลากันไปด้วย
ชัยชนะของนาซีมาเมดครับป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกเอาไว้ได้ครับเอาชนะน็อกเควินเคลลี่ไปในยกที่4ครับ